ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookสู้ซื่อจะโดนมีดบินอาพิษงูของข้ายิ่งขยับเลือดลมหมุนเวียนจะยิ่งตายเร็วคนนะยังไงก็กลัวตายเขาไม่ได้กลัวตายถ้าแค่อยากเห็นว่าเจ้าตายยังไงสั่งเลี่ยคนที่โจมตีเราบนเรือก็คือเจ้านี่เองไปตายซะไม่ต้องตามสู้ซื่อบาดเจ็บเอ๊ะหลอนสินลั่งนี่อะไรอ่ะแหวนที่ทำจากใบทับทิมที่เราปลูกกันเองจะเอาไว้ถ้ารู้แล้วน่าชื่อต้วนสู้ซื่อแซ่ต้วนเหรออืมนี่หรือว่าจะเป็นใช่ลูกสาวของท่านโหต้วนว้าอาจารย์พิษงูกระจายแล้วใช่ไหมคะข้าสกัดจุดไว้ให้แล้วถ่วงเวลาไม่ให้พิษเข้าหัวใจอาจารย์บอกข้าหน่อยได้ไหมข้าเหลืออีกกี่ชั่วยามไม่ได้ข้าจะเข้าไปหาสู้ซื่ออาจารย์ขอข้าเข้าไปนะอาจารย์อาการสู้ซื่อหนักไหมท่านพี่ถ้าลุกขึ้นนั่งได้แล้วแปลว่าไม่เป็นไรแล้วบาดเจ็บก็อยู่เฉยๆระวังเลือดออกข้าห้ามเลือดให้นางแล้วอาจารย์เมี่ยววิชาแพทย์ล้ำเลิศจริงๆดีนะที่มาทันไม่งั้นป่านนี้จะเป็นยังไงราชทายาทท่านพี่ข้าร่วมวางแผนเล่นงานพ่อลูกสังเต๋อด้วยไม่ได้แล้วเจ้าบาดเจ็บอยู่พักผ่อนให้เต็มที่เถอะใช่แล้วเมื่อกี้พี่กับรัชทายาทคุยกันคร่าวๆแล้วว่าจากนี้ต้องทำยังไงความจริงข้าอยากไปข้างนอกบาดเจ็บอยู่เจ้าจะไปไหนข้านัดเพื่อนไว้ไม่อยากผิดนัดใครกันที่สำคัญแบบนี้
คนที่ข้าไม่ไปพบแล้วข้าจะเสียใจตลอดชีวิตทำไมไม่รอให้แผลหายก่อนค่อยไปพบอาจารย์เตือนสติลูกศิษย์หน่อยเอาแต่ใจใหญ่แล้วให้นางไปเถอะอาจารย์ตามใจนางเหมือนท่านแม่เลยท่านไม่พอใจเหรอใครให้น้องสาวคนนี้ฉลาดน่ารักใครๆก็เอ็นดูล่ะทุกคนช่วยออกไปหน่อยนะข้าอยากให้อสุยเปลี่ยนชุดให้ข้าท่านพี่ข้าไปก่อนนะรีบไปรีบกลับอาจารย์ลาก่อนนะคะกลับถึงบ้านท่านพ่อท่านแม่อาจถามถึงข้าอย่าห่วงเลยข้าจะหาข้ออ้างปิดบังให้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เอ็นดูน้องมีพี่ชายและพ่อแม่อย่างพวกท่านสู้ซื่อโชคดีมากทางสู้ซื่อดูแปลกๆอีกไม่นานเจ้าจะเข้าใจเองซื่อท่านพ่อท่านแม่เจ้าจะหนีเหรอคำนึงถึงคนร้ายที่จะตามมาไหมตระกูลต้วนเป็นเชื้อพระวงศ์นะพ่อของนางเป็นท่านโหลูกสาวหายตัวไปจะกล่าวหาว่าเจ้าล่อลวงถึงตอนนั้นบ้านเราลำบากแน่เลยรู้ไหมพ่อซื่อไม่ทำแบบนั้นหรอกพ่อรักซื่อมากเขารักลูกสาวของเขาไม่ได้รักเจ้าเจ้าเป็นใครเป็นแค่พ่อค้ากระจอกหรืออ่านไต่เต้าตระกูลใหญ่โตซื่อไม่รังเกียจฐานะของเราไม่ถือเรื่องชื่อเสียงอะไรหรอกงั้นเหรอแล้วนางอยู่ไหนคงติดพันอะไรอยู่ก็นั่งกับซื่อแล้วไม่มาไม่เลิกรอแม่ว่าท่านโหต้วนรู้เรื่องแล้วไม่ยอมให้นางออกมามากกว่าเผลอๆน่ะส่งคนมาจับเจ้าแล้วล่อลวงลูกสาวขุนนางมีโทษหนักนะสินลั่งเฮ้ยพ่อกับแม่มีลูกแค่คนเดียวไม่อยากให้ลูกคิดสั้นปล่อยให้กรรมที่ไม่ได้เกิดมาเป็นเนื้อคู่จนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเดือดร้อนถึงพ่อกับแม่ด้วยต้องติดคุกด้วยกันอาของเจ้าช่วยเราไปทำการค้าที่หางโจวเพราะว่าเราไปเริ่มต้นกันใหม่ที่นั่นดีกว่าพ่อน่ะตัดสินใจแล้วคืนนี้ไปจากเมืองหลวงลูกไปกับเรานะไปกับพวกท่านเหรอใช่ไปนี่ไปไม่ได้นะซื่อมาแล้วไม่เห็นลูกจะต้องเสียใจแน่ๆจะไปโดยไม่ลาไม่ได้ผู้หญิงคือสว่าเราไม่เคยมีลูกชายคนนี้นี่ข้าไม่ไปลูกชายไม่ไปข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นข้ายอมติดคุกพร้อมลูกชายแม่ลูกไม่ให้ท่านแม่ติดคุกหรอก
ื่อตอนนั้นข้าไม่เข้มแข็งพอไม่มั่นใจในความรักของเราไม่ทันรอเจ้ามาหนีไปกับพ่อแม่ซะก่อนเจ้าจำได้แล้วเหรอข้าขอโทษปล่อยให้เจ้าเก็บความทรงจำแทนข้าตั้งนานเจ้าจำได้ก็พอแล้วไม่พอหรอกแหวนวงนี้ข้าถักจากใบทับทิมซูซื่อต้นทับทิมเป็นพยานให้ข้าด่วนซินลั่งขอใช้เวลาที่เหลือชดใช้ให้เจ้าตอบแทนเจ้าตัวซูซื่อยินดีเป็นเมียของข้าไหมพรากเราจากกันอีกแล้วซูซื่อซูซื่อจะอุ้มเข้าไหวแล้วสินลังความจริงวาระสุดท้ายในชีวิตของข้ามีเจ้าอยู่เคียงข้างก็พอแล้วสำหรับเจ้าข้ามีเพียงความหวังเดียวว่าในอนาคตข้างหน้าเจ้าจะมีความสุขอยู่กับผู้หญิงที่เจ้ารักจนแก่เท่าซูซื่อซูซื่อซูซื่อนักโทษซางเต๋อสมคบกับแคว้นเหลียวมีโทษขายชาติวางแผนสังหารราชทายาทตามกฎหมายต้าส่งกบฏคิดคดทรยศต้องประหารชีวิตสางเต๋อพยานหลักฐานครบถ้วนมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมเนื้อตัวข้ามีแต่แผลเป็นยืนยันว่าข้าใช้เลือดเนื้อแลกแผ่นดินต้าส่งมาให้หญิงสีท่านสนใจแต่คุณนางบุญไม่เคยใยดีคุณนางบู้ที่ร่วมเป็นร่วมตายเพื่อท่านดูนี่รอยแผลเป็นคือหลักฐานยืนยันว่าท่านเป็นหนี้ชีวิตข้าในอดีตตอนที่บูชายันลัทธิโมหนีจะฆ่าท่านถ้าข้าไม่ขวางมีดแทนท่านไม่มีข้าท่านจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างปลอดภัยงั้นเหรอรู้ตัวว่าแก่เท่าแล้วรัชทายาทยังอ่อนหัดทำเป็นมีน้ำใจหลอกใช้ข้าดูแลบ้านเมืองแต่ไม่จริงใจวางแผนมากมายกลั่นแกล้งนี่รัชทายาทโตแล้วปีกกล้าขาแข็งแล้วท่านนึกกับในละคุณคนตัดสิ้นเยื่อใยแม่ทัพที่ถวายชีวิตรับใช้รั่วกันบ้างหรือเปล่าวันนี้ของข้าก็คือพรุ่งนี้ของพวกเจ้ายังมีหน้ากล่าวโทษผู้อื่นที่ต้าส่งตกเป็นรองกับพระเจ้ายึดอำนาจทหาร
จ้ากับซางเลี่ยท้าศึกเพื่อนบ้านจะทำให้ต้าซ่องทุดโทรมเห็นแก่คุณงามความดีของซางเต๋ออารมณ์อรวยแต่นี่มีหลักฐานมัดตัวว่าขายชาติคนไหนคิดว่าข้าลำเอียงประหารเขาเพราะอิจฉาคนเก่งออกมาพูดได้เลยเพราะแค่ไม่เห็นด้วยคนเดียวก็จะคืนคำสั่งทันทีวาวาปรีชาทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นปีลุกขึ้นพอพระไทยตามกฎหมายต่าส่งประหารสางเต๋อทันทีฟาบาทนี่คือดีกาทหารสามเหล่าทัพพ่วงชื่อถวายโปรดพิจารณาด้วยในดีการายชื่อของเหล่าขุนพลต่างเห็นด้วยว่าหากประหารขุนนางที่มีความชอบจะมีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจชายแดนอยู่ในภาวะสั่นคลอนเกรงว่าจะกระทบถึงความมั่นคงของต้าส่งฟาบานที่แม่ทัพผางพูดก็มีเหตุผลในเมื่อจับแผนชั่วของซางเต๋อได้แล้วเรียกได้ว่าข้อตกลงของเขากับแคว้นเหลียวเป็นอันโมฆะไปหากฟาบานมีจิตเมตตาละเว้นชีวิตป่าประกาศให้แผ่นดินรู้ว่าฟาบานทรงเมตตาจะช่วยให้ขวัญกำลังใจเพิ่มขึ้นพะยะค่ะถ้าอย่างนั้นคุมตัวซางเต๋อขังคุกตลอดชีวิตซางเต๋อเป็นน้องชายหม่อมฉันก็จริงแต่การกระทำของเขาล้วนแต่รนหาที่ตายเองสมแล้วที่เป็นแม่ของแผ่นดินแล้วนี่ยังจับซางเลี่ยไม่ได้เหรอป้าบาทเราตั้งด่านตรวจสอบทุกทางเข้าออกแต่ก็ไม่พบร่องรอยของซางเลี่ยคงหนีไปเพราะกลัวความผิดออกจากเขตแดนต้าซ่งติดประกาศจับขนาดนั้นคงไม่กล้ากลับมาแล้วล่ะฟาบาทซางเต๋อกับซางเลี่ยรักกันมากกระหม่อมเกรงว่าตราบใดที่ซางเต๋อยังไม่ตายซางเลี่ยจะไม่ยอมหยุดง่ายๆใช่แล้วแม้ราชครูเซี่ยงจะเห็นด้วยกับที่แม่ทัพผางขอร้องแต่หม่อมฉันคิดว่าถ้าไว้ชีวิตซางเต๋อจะกลายเป็นภัยในวันหน้าข้านะเห็นแก่ที่เขามีความดีความชอบก็เลยละเว้นโทษตายหม่อมฉันกำชับทหารคุมคุกหลวงแล้วให้ตั้งสติเฝ้าคุมอย่างเข้มงวดแถมยังส่งคนสนิทไปเฝ้าเองด้วยไม่ให้คนของซางเต๋อมาช่วยไปด้วยลูกพ่อนับวันเจ้ายิ่งละเอียดรอบคอบพ่อภูมิใจนักพ่ออายุมากแล้วเห็นเจ้ามีความสามารถบริหารบ้านเมืองข้าอยากจะถอนตัวเสพสุขบ้านปลายบ้างแล้วเสด็จพ่อหม่อมฉันอกตัญญูในตอนนี้ยังรับภารกิจนี้ไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เมื่อครู่สิ่งที่เสด็จพ่อทรงเห็นในท้องพระโรงทั้งหมดเฟิ่งซานสอนหม่อมฉันเอาไว้ให้พูดถึงเรื่องบริหารบ้านเมืองเฟิ่งซานเป็นคนที่เก่งจริงๆรัดเกินไปแล้วบริหารบ้านเมืองกระหม่อมมิบังอาจเสด็จพ่อจะว่าไปบริหารบ้านเมืองหม่อมฉันยังไม่ประสีประสาซ้ำแล้วไม่มีหนามยอกอกอย่างซางเต๋อเสด็จพ่อทรงงานไม่มีอุปสรรคอีกแล้วถ้างั้นก็ให้เฟิ่งซานถวายงานช่วยเสด็จพ่อไปก่อนรอให้หม่อมฉันกลับจากทะเลทรายค่อยมารับช่วงต่อลูกแม่ไปทะเลทรายทำไมเสด็จแม่ที่หม่อมฉันกลับมาอย่างปลอดภัยเพราะสือไหลเฟิงช่วยเอาไว้นกเขียวที่ติดตามลูกตลอดน่ะเหรอความจริงสือไหลเฟิงคือองค์หญิงเล่อเจียแห่งแคว้นชิวซือองค์หญิงเล่อเจียพญาค่ะแผนชิวซือถูกเทพแห่งความมืดล้างบางไปแล้วองค์หญิงถูกคำสาปกลายเป็นนกเขียวแต่นางคอยปกป้องรักษาหม่อมฉันถึงขั้นเสียสละเพื่อหม่อมฉันหม่อมฉันพลาดโอกาสไปแล้ว2ครั้งหม่อมฉันผิดต่อนางไปครั้งนี้ยังไงหม่อมฉันก็ต้องขนศิลากลับมาจากทะเลทรายให้ได้ดีเป็นลูกผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบขอบพระทัยหม่อมฉันสัญญาว่าเมื่อเสร็จงานนี้แล้วจะกลับมาแบ่งเบาภาระแต่ว่าตอนนี้ให้เฟิ่งซานทำหน้าที่แทนไปก่อนในเมื่อทรงตรัสเช่นนี้แล้วมีอะไรให้เฟิ่งซานทำเฟิ่งซานยินดีทำตามคำสั่งที่เรากำจัดน้ำยอกอกอย่างซางเต๋อได้เฟิ่งซานจะมีความชอบสูง
ข้ากับเต็ดเท้าเสี่ยงกำลังหาตำแหน่งให้เจ้าอยู่นะขอพระทัยแต่กระหม่อมไม่ต้องการตำแหน่งสูงเพียงแต่กระหม่อมมีเรื่องขอร้องจวนต้วนสุดท้ายสู้ซื่อต้องตายเพราะผู้หญิงเบาปัญญาอย่างเจ้าข้ารู้ว่าท่านอดทนนานแล้วอยากด่าข้านี่มาคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยข้าก็อดกลั้นจนเหลือทนแล้วรู้หรือเปล่าว่าความโง่เขลาเบาปัญญาของเจ้าทำให้น้องสาวข้าตายโทษข้าเหรอใครให้ปิดบังข้าซะทุกอย่างล่ะข้าไม่รู้เรื่องถึงเอาพวกกันไปให้คนซื้อของเก่าถ้ายอมบอกข้าตั้งแต่แรกเรื่องมันจะเป็นแบบนี้เหรอถ้าข้าบอกเจ้าตั้งแต่แรกข้าคงถูกจับตั้งแต่อยู่แคว้นเลี้ยวไม่ได้กลับมาแล้วข้าเคยเตือนเจ้าหลายครั้งว่าอย่าเอาเรื่องในครอบครัวไปเล่าให้บ้านแม่ฟังแต่ว่าเจ้าก็เอาเรื่องไม่ว่าหนักเบาในครอบครัวไปฟ้องนะเจ้าซะละเอียดยิบเลยข้าไม่ได้ฟ้องนะนะแค่ขอให้เขาถูกความเป็นธรรมเจ้าคิดว่าเขากับพ้องเขาจะออกหน้าแทนงั้นเหรอเป็นผัวเมียกันไม่ใช่ทำศึกต่อให้เจ้าชนะทุกครั้งที่เราทะเลาะกันแล้วยังไงล่ะเจ้าทะเลาะจนชนะแต่สูญเสียความไว้วางใจที่ข้ามีต่อเจ้ามันคมไหมลูกผู้พี่ของเจ้าเป็นคนข้าสู้ซื่อก็จริงแต่ว่าข้าอภัยให้เจ้าไม่ได้แล้วจะเอายังไงจะหย่ากับข้าเหรอเราเลิกกันต้วนฟังสารข้ายอมลดตัวลงมากแล้วนะอย่าให้มันเกินไปนะฝ่าบาทพระราชทานแต่งงานเราเลิกกันไม่ได้ฝ่าบาททองเฮาอนุญาตแล้วอย่านึกว่าข้าจะยอมนะเราไปบอกนายท่านของเจ้าให้มารับลูกสาวกลับไปต้วนฟังสารน้ำหล่นสิล่างทำไมต้นทับทิมผอมแห้งแรงน้อยจังหลายปีที่ข้าไม่อยู่ซู่ซื่อเป็นคนดูแลต้นไม้ข้าคิดว่าต้นทับทิมมีชีวิตอยู่ด้วยจิตวิญญาณของซู่ซื่อเจ้าย้ายมาปลูกตรงเนี้ยเห็นแล้วยิ่งคิดถึงไม่ยิ่งเศร้าเหรอพอข้ากลับมาเราปากซู่ซื่อไว้จะดูแลนางตลอดชีวิตแต่ตอนนี้หมดโอกาสแล้วสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือดูแลต้นทับทิมให้ดีแม่นางต้วนอยู่บนสวรรค์เข้าใจหัวอกของเจ้าอยู่แล้วพี่เอ๋อต้นถ้ามีเรื่องอยากไหว้วานเราพี่น้องกันมีอะไรที่ข้าช่วยได้เจ้าเอ่ยปากมาเลยข้าช่วยเต็มที่แน่เพิ่งจะมาสู่ขอสายเกินไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนซู่ซื่อบอกว่าจะมีคนมาสู่ขอแต่เสียดายที่ไม่เคยมาเลยที่แท้เขาคือหลวนซินหลัง3ปีก่อนพวกเขาย้ายบ้านหนีไปซู่ซื่อเคยเศร้าโศกเสียใจแต่ก็ไม่เคยได้ยินนางเอ่ยถึงเรื่องของคุณชายหลวนไม่นึกว่าน้องสาวของข้าเก็บซ่อนความในใจเอาไว้คนเดียวหลวนซินลั่งจากไปโดยไม่ลาคุณหนูซู่ซื่อไม่ได้โกรธแค้นฉันยังเก็บซ่อนไว้ในใจเสมอมาเห็นชัดว่าคุณหนูต้วนมีรักแท้แต่ตอนนั้นคุณชายหลวนอ่อนแอผิดต่อน้ำใจของซู่ซื่อมาตอนนี้นางไม่อยู่แล้วเพิ่งจะมาสู่ขอไม่มีความหมายแล้ว
ศิลลังเคยอ่อนแอมาก่อนแต่เป็นเพราะไม่อาจขัดคำสั่งพ่อแม่จากนั้นก็บาดเจ็บจนสูญเสียความทรงจำถึงได้เสียเวลาไปหลายปีพอเขาจำความได้อยากครองคู่กับคุณหนูต้วนใครจะรู้ว่านางจะจากไปแบบนี้รับใช้ราชทายาทกว่าจะได้อยู่ด้วยกันน่าสงสารชายหญิงผู้มีใจรักเหลือเกินมาวันนี้ทำไมไม่สงเคราะห์พวกเขาหน่อยล่ะครับลูกสาวของข้าตายแล้วนางคิดยังไงข้าไม่รู้หรอกเราไม่สามารถฟังความข้างเดียวของคุณชายล้วนและอนุญาตให้แต่งงานกันได้ข้ารู้หัวอกของคุณหนูดีค่ะแม้ว่าข้าเพิ่งมาอยู่ได้2ปีแต่ใน2ปีนี้ทุกๆคืนจันทร์เต็มดวงคุณหนูจะถักผู้ถักเสร็จก็แกะออกแกะแล้วถักใหม่รู้สึกเหมือนไม่อยากถักให้เสร็จเลยจนกระทั่งได้พบคุณชายล้วนอีกครั้งถึงถักหัวใจจนเสร็จแล้วไม่แกะอีกเลยคุณหนูไปดูแลต้นทับทิมที่ปลูกกับคุณชายล้วนบ่อยๆที่นางอยากเห็นไม่ใช่ผลทับทิมนางอยากลงเอยด้วยดีกับคุณชายล้วนแม้สุดท้ายคุณชายล้วนกลับมาแต่ช่วงเวลาความสุขช่างน้อยเหลือเกินสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นเจ้าสาวของคุณชายล้วนตอนที่สู้สื่อเกือบตายยังมุ่งมั่นควบม้าไปหาคุณชายล้วนท่านพ่อแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าสู้สื่อคิดยังไงได้คุณชายจูช่วยกลับไปบอกคุณชายล้วนเห็นแก่ผู้หัวใจอันนี้ก็เขาประกาศในฐานะพ่อนับตั้งแต่นี้ไปสู้ซื่อของข้าคือลูกสะใภ้ตระกูลล้วนเป็นภรรยาของล้วนสินลั่งขอบคุณ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 ต่อหน้าผู้หัวใจอีกแล้วหยุดได้แล้วกินข้าวบ้างสิเดี๋ยวข้ากินเองเจ้าไม่กินไม่นอนเอาแต่วาดแม่นางต้วนเห็นแล้วร้องไห้แน่แต่ถ้าสู้ซื่อไม่เห็นผลทับทีมบนต้นจะยิ่งเสียใจน้ำก็ไม่ดื่มสักนิดอีกไม่นานก็ได้ไปอยู่กับนางละถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งดีข้านึกว่าตระกูลต้วนเห็นด้วยจัดงานแต่งให้เจ้ากับแม่นางต้วนแล้วเจ้าจะเข้มแข็งตั้งตัวใหม่ที่ไหนได้จะสุดหนักกว่าเดิมต่อเจ้าวาดรูปทับทีมเต็มต้นแม่นางต้วนก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกเฮ้ยหลวนสิ้นร่างมีสติทันทีทันหน้านี่มีสติทันทีนี่หยุดนะหยุดพี่เอ๋ต้นข้าขอโทษช่างเถอะหน้าช่างเถอะจะเป็นแบบนี้ก็จะไปไหนได้เล่าพี่จะไปเหรอไปไหนเหรอเมียของข้าไม่ได้ฝากของมาให้นานแล้วก็เลยถามพี่อาโกดูที่แท้นางป่วยหนักแต่นางกลัวว่าข้าจะเป็นห่วงก็เลยไม่ยอมบอกข้าตั้งใจจะกลับบ้านไปเยี่ยมนางหน่อยพี่รีบกลับไปเยี่ยมนางเถอะข้าขอโทษที่ทำให้พี่เป็นห่วงพี่เอ๋อต้นเชื่อข้านะพี่ต้องทนุถนอมคนข้างกายของพี่ข้าเป็นห่วงเมียมากเลยนี่รับปากข้านะพอข้าไปแล้วเจ้าจะดูแลตัวเองสัญญานะอย่างน้อยเจ้าต้องกินให้อิ่มวันละสองมื้อถ้าสัญญาของที่พี่เอามาให้ข้าจะกินให้หมดวันนี้เลยThank you.
ต้นทัพทีมของเราไม่เคยออกผลเลยเขาวาดผลทัพทีมติดไว้หลายลูกแต่มองซ้ายมองขวาไม่เหมือนของจริงเลยสงสัยวันนั้นเขาคงวาดเหมือนจริงมากจะเลยนึกว่าเป็นของจริงเลยจะเด็ดมันบนต้นทัพทีมเข้ารูปไปติดเอาไว้ถ้าเป็นคนที่คิดว่าเป็นของจริงจะเด็ดอย่างนั้นเหรอแต่ข้าจำได้ว่าเป็นผู้ชายทำไมแต่งตัวเป็นผู้ชายล่ะผู้หญิงออกนอกบ้านไม่ค่อยสะดวกก็เลยปลอมเป็นผู้ชายอ๋อมีเหตุผลแต่ทำไมเจ้าคิดว่าผ้าเป็นของจริงฝีมือของข้าไม่ถึงขั้นเทพขนาดนั้นนี่นะข้าว่าข้าหวังเต็มที่เลยนะว่าต้นทับทิมของเราจะออกผลอีกครั้งข้ามีความศรัทธาพอข้าเห็นทัพทีมของเจ้าก็เลยนึกว่าเป็นของจริงมีความศรัทธาป้าวิญญาณล้วนต้วนสู้ซื่อขอเพียงนาทีเดียวขอให้ข้าได้เห็นผลทัพทีมอีกครั้งเถอะจริงแล้วเป็นจริงแล้วเมียจ๋าดูสิเขามีศรัทธาเหลือเวลาแค่ทูบครึ่งดอกล้วนซินล่างแอบมาวาดภาพอีกแล้วนะไม่เหนื่อยหรือไงนี่พอได้แล้วออกไปด้วยกันนะเลี้ยงส่งพี่จูกันเถอะใช่เลยนี่วาดอะไรเนี่ยนี่ซ้อนี่เองเข้าบ้านนี้ไม่สวยมีข้าสวยกว่านี้อีกเอาไปหาแล้วกินด้วยกันผ่อนคลายแล้วค่อยมาวาดเหนื่อยแบบนี้วาดยังไงก็ไม่เหมือนหรอกนี่ข้าไม่เหนื่อยข้าเคยวาดทับทิมเคยวาดผีเสื้อขอแค่มีศรัทธาของปลอมก็จะเป็นจริงได้เจ้าเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยวาดทับทิมเป็นทับทิมวาดผีเสื้อเป็นผีเสื้อเฮ้อข้าว่าคิดถึงเมียจนเพี้ยนไปแล้วแน่นี่ไม่รู้เรื่องอย่าพูดมากนะนึกว่าพี่จูจะรอสอบจองหวนก่อนค่อยกลับพอดีเมียป่วยข้าไม่สบายใจยังพอมีเวลาเหลือตั้งใจกลับไปเยี่ยมดูแลนางหน่อยเอ็นดูเมียช่างเป็นสามีที่เอาอกเอาใจจริงๆความจริงที่ข้ามาวันนี้พ่อมีเรื่องจะขอร้องพูดสิขอบคุณหลังจากเรื่องครั้งนั้นสินล่างไร้ญาติขาดมิตรแต่ตอนนี้มีญาติดองอย่างพวกท่านแล้วพอข้าไปจากที่นี่อยากให้พวกท่านไปเยี่ยมเขาบ้างจะว่าไปมันเป็นความสับเพร่าของข้าเองพี่ต้วนจะเข้าใจผิดนะข้าไม่ได้กล่าวโทษใครเพียงแต่ช่วงนี้อาการของซินล่างแย่ลงทุกทีเป็นเพราะสู้ซื่อเหรอวันๆเอาแต่วาดภาพตอนแรกว่ารูปทับทีมอย่างบ้าคลั่งเอาไปติดไว้บนต้นทับทีมที่ข้ากับสู้ซื่อปลูกเขาบอกว่าเมย์เห็นต้นทับทีมมีชีวิตชีวาถึงจะพอใจตอนนี้ก็หลงลืมว่าแต่สู้ซื่อเขากลัวว่ายิ่งนานวันเขาอาจจะเป็นบ้าเข้าใจแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจะไปเยี่ยมเขาขอบคุณมากจริงๆขอบคุณมากกล่าวเกินไปแล้วต้องขอบคุณที่พี่จูชี้แนะต่างหากล่ะข้าแค่ทำหน้าที่ของเพื่อนพี่จูมีคุณธรรมต่อเพื่อนทนุถนอมภรรยาเฟิ่งซานยกย่องอย่างยิ่งหวังว่าพี่จูจะเห็นเฟิ่งซานเป็นเพื่อนคนหนึ่งพี่ตูนไม่รังเกียจที่ข้าความรู้ต่ำต้อยเป็นเกียรติของจูตั้นแล้วดีต่อไปนี้เจ้าเรียกเขาว่าเฟิ่งซานข้าเรียกเจ้าว่าตั้นดีเลยดีพี่เฟิงซานพี่ตั้นข้ามีพัดที่หลีไปแต่งกลอนเอาไว้ถือว่าเป็นของขวัญที่เฟิงซานมอบให้พี่ตั้นของเก่าๆพี่ตั้นอย่ารังเกียจนะขอบคุณที่พี่เฟิงซานให้เกียรติข้าขอรับไว้ขอบคุณดีมากดีมากข้าชอบเลยเมจ๋าข้าวาดภาพของเจ้าเป็น10ภาพ
มีความศรัทธาจุดธูปเป็นร้อยๆดอกทำไมเจ้าไม่ปรากฏตัวยังโกรธข้าอยู่ใช่ไหมโกรธที่อ่อนแอจนผิดนัดปล่อยให้เจ้ารอหลายปีหรือว่าโกรธข้าที่จำเรื่องในอดีตไม่ได้เลยจนพลาดโอกาสที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเมียจ๋าเมียจ๋าสู้ซื่อไม่เคยโกรธใครเจ้าต่างหากที่โทษตัวเองนางไม่เคยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นตอนเด็กๆหกล้มบนพื้นยังไม่เคยร้องไห้นางจะรีบลุกขึ้นมาต่อให้ตอนนั้นพวกเจ้าจากไปโดยไม่ลาข้ารู้ว่านางเสียใจแต่นางไม่เคยบ่นให้ข้าฟังสักคำเพราะข้าจำได้นางเคยพูดไว้ว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ก็คืออยากเห็นคนที่เรารักมีความสุขและยิ้มตามดังนั้นภาพที่เจ้าวาดไม่ใช่สู้ซื่อนางไม่เคยทำหน้าบึ้งตึงแบบนี้ช่อยสู้ซื่อยิ้มตลอดเวลายิ้มเพื่อคนที่นางรักยิ้มเพื่อข้าต่อไปก็อย่าเป็นแบบนี้ให้น้องสาวข้าเห็นอีกรีบเข้มแข็งอย่าให้สู้ซื่อผิดหวังเข้าใจแล้วเมียจ๋าตั้งแต่เจ้าจากไปข้ามัวแต่โทษตัวเองจนลืมไปว่ามีช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ท้อแท้อีกต่อไปทีมของเราออกผลแล้วนะข้าจะวาดรูปตอนที่เจ้ามีความสุขโรงเรียนไปมาพี่จูเราเลี้ยงส่งพี่อีกครั้งดีมั้ยไม่ต้องเลี้ยงส่งทุกวันก็ได้พูดแบบนี้ไม่ถูกนะเป็นนักเรียนเหมือนกันเป็นเพื่อนรักกันอยากเห็นหน้ากันบ่อยๆไงต้องการเรียนเลยจะพาพี่ไปขายทุกสักหน่อยไม่ไปอาบอบนวดนะไม่ใช่แค่นั้นหรอกนี่ๆๆเคยได้ยินชื่ออีผินเซียงมั้ยอีผินเซียงเออสุกี้เนื้อแพะเหรอไม่ใช่งั้นทําเป็นไม่รู้เออโถ่เอ้ยข้าไม่รู้จริงๆนี่นาไม่ใช่พี่ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกนะฮะไปกับเรารับรองว่าเปิดหูเปิดตาแน่นอนเพราะหัวหมาคิดๆดูแล้วที่พี่จูพูดเมื่อกี้ก็ใช่ว่าจะผิดเสียงน่ะไม่เกี่ยวกับสุกี้เนื้อแพ้ก็จริงนะแต่เกี่ยวข้องกันอย่างนึงนั่นคือกลิ่นแรงมากเลยจริงป่ะพี่จูเอ้ยนี่โถ่เอ้ย
ี่จะไปหลบอยู่หลังม่านทำเพื่ออะไรล่ะมานั่งกินเหล้าด้วยกันมาคาราปากเมียแล้วว่าจะไม่มาสถานเริงลมอ่ะเฮ้ยหน่อยนะอีพินไม่พูดนะก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่มาเสียเที่ยวนะเพราะว่าเดือนหน้าอีพินเสียงจะประจักษ์เมืองหลวงแล้วมาอย่างดีกว่าไม่เหนื่อยละช็อตเลยถึงก็ช็อตนิ่งนี่อึ้งไปเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยหรือไงนางเหมือนเมียข้ามากเลย